มสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่นั่งอยู่ที่ศาลาปปกยนะคะ8:09 นสำหรับการก้าวไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติปัญญาค่ะเช้านี้เราเริ่มทำงานกันแล้วนะคะของที่ส่งมาจากกรุงเทพจากคุณวิวัฒได้มีโอกาสมาถึงเราเมื่อสักครู่นี้เองลองคำนวณดูนะคะว่าการเดินทางของเรายังเป็นเรื่องที่ทำได้อยู่ถ้าเราปลอดภัยโดยธรรมเราก็ยังรวมกันเราอยู่และอย่าปล่อยให้เราแยกหมู่แล้วตายทั้งเป็นนะคะคุณแม่ว่าคนที่ปลอดภัยไม่เป็นโรคแล้วก็ถูกกักตัวมาแล้ว14 วันไม่ไปพื้นที่เสี่ยงไม่มั่วนะคะไม่แวะข้างทางสามารถเดินทางจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งได้อย่างปลอดภัยเหมือนเสถียรธรรมสถาน1กับเสถียรธรรมสถาน2ยังทำงานถึงกันอย่างปลอดภัยไม่มีใครแวะไปข้างทางเพื่อรับเชื้อโรคนะคะและการที่เราอยู่รวมกันในเวลานี้ดีมากสำหรับคุณแม่แล้วรวมกันเราอยู่จริงๆเมื่อคืนนี้คุณแม่ทำงานกับบางหวังและสมชายเนี่ยจนถึงสัก5 ทุ่มได้ข่าวว่าเขายังทำงานต่อจนถึงเที่ยงคืนวันนี้พอคุณแม่กลับมาเพื่อจะทำทีวีคุณแม่มีสถานที่พร้อมแล้วแปลกไหมถ้าเราไม่ยอมจำนนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรารักษาความเป็นปกติอยู่ไม่แปลกหรอกค่ะความปกติเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำควบคู่ไปกับจิตสำนึกที่เราต้องให้ความร่วมมือกับรัฐบาลรัฐบาลก็พูดว่าอยู่บ้านเพื่อช่วยชาติหยุดแพร่เชื้อเพื่อช่วยชาติแต่ถ้าเรานอกจากจะไม่เป็นเชื้อโรคแล้วเรามีสติปัญญาเราสามารถที่จะใช้สติปัญญาของเรามารวมกันแล้วเราอยู่ให้ได้อย่างคนที่สามารถปลอดภัยโดยธรรมเราควรรวมกันค่ะตอนนี้เราตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์เพื่อจะแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ออกไปสู่พี่น้องของเราที่อาจจะตกงานว่างงานแต่มีงานทำแน่นอนนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพาท่านไปดูเลยว่าแม้กระทั่งที่พักของคณะไม่ฉี่ตอนนี้คุณแม่ปรับเป็นที่พักของคนที่จะมารวมกันเราอยู่ทำงานร่วมกันเรายังทำงานสื่อสารยังมีธรรมะออนไลน์โควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสยังมีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือพี่น้องของเราในโลกใบนี้โดยมีพื้นฐานของคนที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีนะคะทำงานกับคุณแม่มุมนี้เป็นมุมที่คุณแม่ชอบมุมหนึ่งการดูพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกนะคะถ้าเผื่อท่านมองไปท่านก็จะเห็นว่าต้นมะละกอมีอยู่นะคะต้นมะนาวมีอยู่เราจะกลัวอะไรเรากล้าๆ กันหน่อยดีไหมถ้าเราไม่ใช่เป็นคนเป็นผู้ที่ติดต่อโควิดเองแล้วก็ไม่ไปรับเชื้อของโควิดจะเห็นว่าบริเวณนี้ของคุณแม่นะคะเราเห็นต้นมะละกอเห็นมะนาวนะคะเห็นกระถินเห็นกล้วยโอ้เห็นหมดเนี่ยค่ะสิ่งที่ชาวบ้านมีและคนกรุงเทพอาจจะไม่เคยปลูกตอนนี้คุณต้องมาเรียนรู้กับชาวบ้านแล้วไอ้เขาปลูกยังไงส้มตำทำยังไงถึงจะอร่อยและที่สำคัญสำหรับคุณแม่พอมีคนรู้ว่าคุณแม่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ลูกศิษย์ลูกหานะคะที่เพชรบุรีที่ไม่ได้ติดโควิดนะคะก็เดินทางมาถึงกันแล้วพอเห็นคุณแม่ทำงานอย่างชนิดที่ไม่หยุดทำงานเป็นปกติของเราเราก็เริ่มมีพืชผักสวนครัวรอไว้เลยค่ะเราเห็นทางนู้นมีกล้วยแล้วมีมะละกอแล้วนะคะยังไม่มีผักสลัดตรงนี้แหละค่ะให้ท่านดูเลยตรงนี้เราเตรียมที่จะใส่ดินนะคะพอปลูกดินเสร็จไอ้ต้อยติ่งมีอยู่แล้วเสม็ดแดงมีอยู่แล้วตรงนี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าท่านจะเห็นมันเป็นแปลงผักคุณแม่ก็อยากให้ท่านลองเดินตามคุณแม่มาพวกเราสนุกกับการทำงานไม่ใช่หมายความว่าเราเป็นคนไฮเปอร์หรืออะไรแต่เราเป็นคนไม่ยอมจำนนคนที่ไม่ยอมจำนนเนี่ยเขาก็จะคิดอย่างชนิดที่ทำอะไรได้คุณอยู่ตรงไหนคุณใช้ตรงนั้นเนี่ยค่ะเล่าให้ฟังค่ะว่าผักกูดเนี่ยค่ะปลูกเมื่อคืนนี้เองโดยคณะไม่ชีมาดูยอดผักกูดตรงมือคุณแม่นะคะผักกูดมีวิตามินมากต้นละ3 บาทเนี่ยค่ะต้นละ3 บาทลองดูสิคะเห็นผักกูดไหมคะต้นละ3 บาทเราสั่งมา10 ต้น10 ต้น 3,000 บาทเพื่อเอามาปลูกแล้วเราก็ทำ
เมื่อกี้นี่เห็นแล้วใช่ไหมคะที่ยังไม่มีดินนี่คือไม้ไผ่ที่มาจากเชียงใหม่ปลูกเมื่อ30ปีที่แล้วพี่น้องปะปากะยอสอนคุณแม่ทำพอทำเสร็จคุณแม่เอามาที่ก้านใส่ดินปลูกผักกูดเมื่อคืนนี้แม่ชีน่ารักมาดูทางนี้ค่ะอันนี้คุณแม่เปลี่ยนเขานะคะมองไปให้ดีจะเห็นเลยว่าผักกูดที่ขึ้นเนี่ยค่ะนอกจากจะสวยงามกินได้เป็นพืชสวนครัวกินได้เราเปลี่ยนตรงเนี้ยให้กลายเป็นอะไรคะเป็นผักกูดคณะแม่ชีเพิ่งเดินทางกลับมาจากไปรับบิณฑบาตดูนะคะนี่ความเป็นจริงในเสถียรอาตวานมาชาวบ้านลำบากไหมลูกชาวบ้านเป็นไงพี่น้องดีเจ้าค่ะคุณยายสดชื่นแจ่มใสกันหมดทุกคนที่พี่เลี้ยงที่อยู่ที่หมู่บ้านสองพี่น้องนะคะกะเหรี่ยงโบคุณแม่ก็บอกว่าเราอย่าเอาของอย่าเอาเราไปขอเขาเอาของไปให้เขาเดี๋ยวเราจะเอาถั่วงอกไปให้เขาพวกนี้ฝากถั่วงอกไปให้พี่น้องปะปากะยอแล้วก็เดี๋ยวพอเราได้ผักกูดเราเอาไปให้แต่จริงผักกูดเขาเยอะกับเราเนาะก็มีเป็นบางบ้านจ้ะค่ะถามหน่อยเถอะเขาเดือดร้อนกันมั้ยส่วนมากคุณยายที่อายุเยอะๆก็จะปวดแข้งปวดขาจ้ะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราให้แม่ปุ๋มทำน้ำมันหอมไปให้เราแลกกันได้อาหารกลับมาบริโภคอาหารนี้อย่างละราคะโทสะโมหะนะจ๊ะแล้วเราก็ทำงานเพื่อให้อาหารนี้เป็นที่มาของเนื้อนาบุญที่ดีนะลูกขอบใจนะขอบใจมากเลยจ้ะคุณแม่อยากเล่าให้ฟังว่าเช้าขึ้นพอทำวัดสวดมนต์เสร็จคณะแม่ชีก็ไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะก็เดินกลับมาถ้าเราหยุดนิ่งเราไม่เดินทางเลยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าที่หมู่บ้านนั้นเขาไม่ได้ออกไปไหนเขาปลอดภัยลูกหลานที่จะเข้ามาเขาก็ QC อย่างดีเลยที่จะไม่ทำให้ใครเอาเชื้อโรคเข้ามาในหมู่บ้านเขาแต่ละหมู่บ้านต้องรักษาความปลอดภัยของตัวเองถ้าเรารักษาความปลอดภัยโดยใจของเราเนี่ยยอมรับแต่ไม่ยอมจำนนคุณแม่เชื่อว่าเรายังรวมกันแล้วอยู่นะคะบริเวณนี้กลุ่มสะใจดีช่วยคุณแม่เอาดินที่มีคุณภาพเนี่ยค่ะใส่เข้ามาทุกทีตรงเนี้ยมันจะเป็นที่มันตรงๆแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าหลังจากน้ำพุคุณจะเห็นน้ำตกที่ไหลรินซึ่งตอนนี้เราอยากให้ทุกคนรู้สึกกับเราว่าถ้าคุณมีภูเขามีน้ำมีดินมีแปลงผักมีผักกูดแล้วคุณแบ่งบ้านหลังเนี้ยเอาไว้เพื่อรับคนที่จะมาบวชเรียนหรือว่าศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์วันที่12เมษายนคุณแม่จะยังบวชเด็กผู้หญิงได้ขอให้เด็กๆตอนนี้ดูธรรมะออนไลน์ของคุณยายท่องคำขอบวชรู้ว่าบวชเพื่ออะไรการบวชเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อย่างไรแล้วเราจะเจอกันตรงนี้จะเป็นสโมสรของเด็กๆที่จะทำให้เด็กๆยังสามารถรู้ตื่นและเบิกบานบริเวณนี้จะกลายเป็นวงเวียนผักพืชผักสวนครัวรั้วกินได้นะคะขอบคุณกลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มที่เอาของมาให้จากกรุงเทพตอนนี้เราขอบคุณคุณวิวัฒน์มากเลยที่ส่งเหล็กตะแกรงมาให้คุณแม่จัดทำเป็นที่นั่งของเด็กๆในเดือนเมษายนได้นะคะออกจากความกลัวให้ได้แล้วพามาดูค่ะพืชผักตรงนี้เดี๋ยววันนี้นะคะเรารวมกันอาจารย์องุ่นกับคุณแม่มารวมกันผักพวกนี้จะลงได้แล้วค่ะเดี๋ยวเอาไว้เก็บไว้ให้อาจารย์องุ่นพูดนะคะพืชผักที่คณะแม่ชีที่สึกออกไปทำมาเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เดี๋ยวเราจะสอนและสาธิตนะคะแต่ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของคุณแม่ก็คืองานศิลปะของศิลปินแห่งชาติค่ะเมื่อเราย้ายมาจากที่เสถียรธรรมสถานมาอยู่ตรงบริเวณธรรมสวัสดีที่หุบเขาโพธิสัตว์เห็นหลอดสีนี่ไหมคะหลอดสีที่ถูกบีบเนี่ยค่ะศิลปินแห่งชาติได้ถวายคุณแม่มาในงานที่เรามีโอกาสรวมศิลปินแล้วมาทำอะไรร่วมกันปรากฏว่าเรายังเก็บหลอดสีนี้และยังนึกถึงคำสอนที่พูดว่าเราจะไม่ใช้ชีวิตอย่าง
ใส่ร้ายป้ายสีแต่เราจะมีชีวิตอย่างคนที่ทำให้โลกนี้มีสีสันจากการละราคะโทสะและโมหะนะคะหลอดสีนี้จึงเป็นความหมายว่าอย่าเป็นสังคมที่ใส่ร้ายป้ายสีอย่าอยู่อย่างเดียวดายหรือตายทั้งเป็นในขณะที่สังคมต้องการความช่วยเหลือคุณจงเป็นเมล็ดพันธุ์อันอุดมแล้วก็งอกงามให้ติดตามเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ว่าจะงอกงามต่อไปเป็นอะไรได้บ้างในแปลงผักที่เราปลูกและวันนี้คุณแม่ก็เห็นว่าสับปะรดสีที่มาส่งเมื่อ2วันก่อนทุกทีเรายืนอยู่ตรงนี้จำได้ไหมคะแจ็คเขาก็มาปฏิบัติกับเรา2วันคุณแม่ก็บอกแจ็คเอ้ยพี่แจ็คยังอยู่หรือเปล่าเนาะเนี่ยลองเอาที่วางสับปะรดสีจอยต้องมาทางด้านนี้แหละแล้วจะเห็นเวลาที่เราเอาสับปะรดสีที่มีคนมาถวายเพราะแจ็คเขาเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนเพาะพันธุ์เขามีเมล็ดพันธุ์เขาเพาะพันธุ์แล้วเขาก็แยกนะคะพอเขาแยกได้สับปะรดสีเนี่ยมาอยู่โดยที่พวกเราก็ไม่ได้เตรียมที่วางแต่เมื่อคืนนี้บังหวังค่ะเอาเหล็กเศษเหล็กเนี่ยค่ะมาวางแล้วจับสับปะรดสีตอนนั้นน่ะ5 ทุ่มแล้วค่ะงดงามไหมคะอย่าเป็นคนมีเหลี่ยมค่ะบ้านเนี้ยมันเป็นเหลี่ยมคุณแม่บอกลบเหลี่ยมเลยรวมกันเราอยู่แยกหมู่เราเดียวดายลบเหลี่ยมของตัวเองไม่ต้องเกงแล้วมาอยู่รวมกันส่วนบริเวณนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นที่วางเครื่องดื่มสำหรับคนที่มาเยี่ยมคุณแม่เมื่อวานนี้คุณแม่พาไปดูครัวจอยจัดครัวอยู่หลายวันนะฮะอย่าจัดครัวด้วยกิเลสจัดครัวเพื่อละกิเลสกินอย่างละราคะโทสะโมหะตรงนี้ก็จะกลายเป็นการลบเหลี่ยมนะคะโดยการใส่ที่กันฝนตรงนี้ก็จะเป็นที่บุฟเฟ่สำหรับที่ช้อนใครช้อนมันที่ตักแล้วนักบวชก็สามารถที่จะเชิญผู้ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหานะคะเก็บผักสวนครัวรั้วกินได้แนวตั้งนี้นะคะเพื่อที่จะบริโภคนี่5วันไม่ถึงดีคุณแม่มาถึงที่นี่ก็คือเย็นวันจันทร์วันจันทร์ไม่นับนะคะอังคารพุธพฤหัสศุกร์4วันค่ะที่ท่านเห็นมารวมกันเราอยู่ไหมคะนี่ก็เป็นน้ำตกที่อาจารย์มดนะคะน่ะผ่าโอ่งมีโอ่งรั่วๆที่บ้านก็ผ่าออกใส่น้ำล้นลงมามีสับปะรดสีแล้วก็อันนี้จัดเสร็จเมื่อคืนนี้ทีนี้ที่อยากจะพาดูเผื่อใครจะมาเช็คอินอยู่กับเรานะคะอันนี้แน่นอนโรสแมรี่ที่อาจารย์องุ่นเอามาคุณแม่คิดว่ามันคือยาตอนนี้มันคือเฮิร์ฟนะคะคุณแม่จะพาคุณเดินไปดูที่พักวันนี้จะมีสื่อมวลชนนะคะจากหลายฉบับมาหาคุณแม่คุณแม่จัดที่ที่จะให้เป็นสโมสรสโมสรของการทำงานทุกทีตรงเนี้ยมันก็จะเป็นอิฐกรวดธรรมดาเราจะพูดคุยกันเดินผ่านมาเลยค่ะเดินผ่านขึ้นมามองเห็นผักกูดที่อยู่ข้างล่างเป็นอะไรที่งดงามจริงๆภายในเวลา1วันเราเห็นที่พักเห็นความสวยงามของความตั้งใจนะคะที่เรามาอยู่รวมกันถ้าเราเป็นเจ้าของโรงแรมเราก็ต้องบอกว่าโอ้ห้องนี้ต้องรอคิวเช็คอินนะคะนี่ก็คือส่วนกลางที่อยู่ด้านบนโดยปกติคณะแม่ชีบริโภคอาหารตรงนี้ค่ะนี่เป็นที่บริโภคอาหารพิจารณาอาหารตักอาหารที่รับบิณฑบาตก็มานั่งคุณแม่ว่าเอ๊ะเราจะไปอยู่อย่างหดหู่เดียวดายทำไมอ่ะต้นไม้ก็มีกระชุนี่ก็300เองสนับสนุนชาวบ้านไปเนี่ยค่ะหวายเนี่ยเขาเอาไว้เก็บสับปะรดที่เพชรบุรีนะคะกระสอบก็มีเฟิร์นนี่ก็ไปอุดหนุนคนแถวๆนี้แหละค่ะให้เขามีการเคลื่อนไหวเขาบอกว่าฝึกเป็นน้ำบ่อตื้นน้ำไหลมาก็ไหลไปคุณแม่ก็เก็บสิ่งที่คนเพชรบุรีมีมาร้อยเรียง
จนกระทั่งเกิดสวนแนวตั้งเกิดการสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากโควิด -19 แล้วแถมยังปลอดภัยจากกิเลสด้วยโควิด -19 ชัตดาวน์กิเลส1วัน1คืนกับหุบเขาโพธิสัตว์คุณจะเห็นแล้วล่ะค่ะคนเรามันต้องมีศิลปะแห่งการเรียนรู้ศิลปะแห่งการใช้ชีวิตศิลปะแห่งการใช้พลังงานด้านในของเราแล้วก็เอาธรรมชาติเข้ามาถึงคุณแม่ไม่ได้อวดคนของคุณแม่หรอกนะคะนี่คุณแม่ไม่ได้ทำแต่เพราะเรามาอยู่รวมกันแต่คุณแม่จำเป็นที่จะต้องนำเสนอความสามารถของผู้คนในการถ่ายทอดคราวนี้ที่คุณจะอยู่บ้านอยู่อย่างไรอย่างเห็นคุณค่าในตัวคุณเองอยู่อย่างไรอย่างไม่นิ่งดูดายเสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ยสวยสดงดงามดีอยู่แล้วมันไม่ได้ต่างจากเสถียรธรรมสถานสองเลยในตอนเริ่มแรกมันต้องมีคนไม่ยอมจำนนไม่ดูดายต่อโอกาสที่ตัวเองได้แม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าวิกฤตการณ์ของความยากลำบากโควิด -19 มาทำให้คุณแม่ล่าเริงอยู่ในงานท่านมองไปท่านก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นภายใน24ชั่วโมงจากการรวมตัวกันนะคะและคุณแม่อยากพาท่านเดินกุฏิเหล่านี้คือกุฏิที่คณะไม่ชีอยู่นะคะห้องอาจารย์องุ่นอยู่ห้องไหนเอ่ยตอนนี้อาจารย์องุ่นไม่อยู่โรงแรมแล้วย้ายมาอยู่รวมกันเราอยู่แล้วแล้วก็เพราะเรารวมกันเราจึงเห็นสวนที่งดงามนี้อย่างลงตัวค่ะเรามีเชือกมีกระชุบหวายมีเฟิร์นมีกระสอบก็เห็นเป็นสวนลอยฟ้านะคะอยากให้จอยมาจบตรงนี้จังเลยเดี๋ยวเราจะให้คณะมิชีนะคะกิ้งสีตรงนี้นะคะถ่ายเก็บไว้เลยว่าเหมือนคุณแม่เดินทางไปที่โมร็อกโกคุณแม่เห็นที่พักของเขาเนี่ยมีสวนอยู่ตรงกลางก็เลยฝันกับเด็กๆว่าเรามาเอาความฝันให้เป็นความจริงอย่าอยู่อย่างดูดายสับปะรดสีด้านบนเนี่ยสวยงามมากค่ะมองไปก็เป็นแปลงผักมีคนดูอยู่ไหมจ๊ะมีใครอยากมาหาเราบ้างไหมเอ่ยปลอดภัยจากโควิดหรือเปล่าถ้าไม่ปลอดภัยอย่างจากโควิดอยู่บ้านอยู่ให้แบบไม่ตายทั้งเป็นไม่เดียวดายแต่ถ้าใครคิดว่าไม่เป็นอะไรเขายังมีโอกาสให้เดินทางซึ่งวันนี้ก็จะมีคณะนะคะที่จะเดินทางมาถึงคุณแม่ก็จัดห้องไว้รับรองแล้วพวกเราในนามของเสถียรธรรมสถานนะคะต้องขอบคุณทุกชีวิตที่มาอยู่รวมกันเราไม่ได้กบฏต่อรัฐบาลนะคะพวกเราปลอดภัยและความปลอดภัยโดยธรรมของเราถ้ามีคนมารวมกับเราตอนนี้เราจะแบ่งปันเมล็ดพันธุ์เราจะเป็นแปลงที่เพาะนะคะเราเหมือนเรือนเพาะชำสติปัญญานั่นคือสิ่งที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ให้เราไว้ว่าเสถียรธรรมสถานเหมือนเรือนเพาะชำเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญานั่นคือเรื่องที่หนึ่งสองเราเอาสติปัญญาของเรามาบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่กำลังมีอยู่นี้นะคะเพื่อที่จะช่วยโลกช่วยคนที่ป่วยโควิดช่วยบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขช่วยให้ทุกคนไม่มีสาธารณทุกข์นะคะนั้นการมีเรือนเพาะชำบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญาก็จะทำให้เรามาเห็นคุณค่าที่เรามาอยู่รวมกันเมื่อเราเห็นคุณค่าของการอยู่รวมกันเราจึงมีโอกาสที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้ภายใน24ชั่วโมงนี้เท่านั้นจากนี้ไปคุณจะได้เห็นการทำงานของเราที่จะออกไปสู่พื้นที่กว้างในหุบเขาโพธิสัตว์นี่คือไม่กี่ตารางวานะคุณแม่ทำให้เห็นว่าคอนโดมิเนียมเล็กๆคุณทำสวนผักลั้วกินได้ของคุณที่ประตูหน้าต่างอย่ามัวแต่ดูซีรีส์เกาหลีอย่ามัวแต่ไปดูอะไรก็ไม่รู้ที่มันตกอกตกใจมีหลายคนติดต่อคุณแม่มาเล่าแต่เรื่องตกอกตกใจคุณแม่บอกเธอก็ปิดมันก็ได้ชัตดาวน์กิเลสไปเลยไม่ต้องเอามาเป็นความเขาเรียกอะไรฮะความทุกข์ก็ทำหน้าที่ไปสมมุติว่าถ้าถามว่าอีตรงสโมสรธรรมสวัสดีที่เราเตรียมไว้เพื่อจะบวชพุทธสาวิกาเนี่ยมันกี่ตารางวา
คุณแม่ว่าตรงนี้ไม่ถึง100 ตารางวาแต่มันเป็น100 ตารางวาที่อยู่ได้แล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นนะคะวันนี้ถั่วงอกก็กินได้ถั่วงอกหลายวันที่อาจารย์องุ่นบอกเดี๋ยวเอาไว้เก็บให้อาจารย์องุ่นเล่าคุณแม่อาจารย์องุ่นอาจารย์มดคุณวิวัฒน์นะคะอาจารย์ทองก้อนจอยมารวมกันบางคนมาไม่ได้โทรศัพท์บางคนส่งน้ำตาลเพชรมาเมื่อคืนนี้เด็กๆทำงานกันดึกก็กินถั่วเขียวต้มน้ำตาลประมาณนี้แหละค่ะถ้าถั่วเขียวอยู่ที่น้ำตาลอยู่ที่ไฟอยู่ที่เราคงไม่ได้กินหรอกฉะนั้นวันนี้ประเด็นของคุณแม่คือรวมกันเราอยู่แยกหมู่อาจจะเดียวดายอย่าปล่อยชีวิตของคุณทิ้งขว้างอย่างไม่มีความรับผิดชอบและสำนึกต่อการเติบโตนะคะและถ้าใครที่ปลอดภัยจากโควิดแล้วอยากจะเดินทางมาร่วมกันวันนี้เราเปิดรับสมัครแล้วนะคะใครจะมาเอาเมล็ดพันธุ์เราแบ่งให้อาจารย์องุ่นมีอยู่นะคะหรือว่าเมื่อวานนี้สมชายบอกว่าหางจระเข้ 3,000 ต้นที่ตั้งใจจะเอามาถวายนานแล้วเราก็ผัดผ่อนเพราะไม่มีน้ำตอนนี้มีน้ำแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาปลูกแล้วเราจะแปรรูปว่านหางจระเข้ให้เป็นวิกฤตที่มาเป็นโอกาสร่วมกันวันนี้พูดหลายเรื่องที่เป็นเรื่องข้างนอกขอจบด้วยเรื่องข้างในชีวิตมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียเกิดแก่เจ็บตายเป็นสิ่งที่มนุษย์สุจริตแต่มีมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมตายทั้งเป็นมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่ยังเติบโตได้แม้อยู่ในวิกฤตการณ์ของความเช่นสงครามความแห้งแล้งแต่เขาไม่ยากจนเขาไม่มีสงครามภายในเขาไม่ยอมจำนนเขาจึงไม่ยากจนประโยคนี้ดีนะคะเราอย่ายอมจำนนเราจะไม่ยากจนการนิ่งดูดายเป็นความไม่รับผิดชอบต่อโอกาสที่เหลือการนิ่งดูดายอย่างไร้สำนึกจะทำให้เราเป็นภาระกับสังคมคุณแม่ขอส่งความรักความปรารถนาดีในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 มาชัดดาวกิเลสแล้วงอกงามต่อไปค่ะเสถียรธรรมสถาน1เป็นตัวอย่างที่ไม่มีคนหลายคนรู้ว่าคุณแม่ทำอะไรแต่วันนี้คนหลายคนรู้ว่าคุณแม่มีอะไรและเอาสิ่งที่มีมารวมกันเราอยู่จริงๆค่ะถ้าคุณแม่ไม่มีสมชายไม่มีบางหวังไม่มีกลุ่มสะใจดีซึ่งเมื่อวานนี้คุณแม่ก็บอกว่าชมคุณแม่จะสอนให้เป็นลีดคนการเป็นลีดคนก็คือการวางแผนให้ถึงที่สุดแล้วเราเดินไปตามแผนอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมเราลดคำสั่งลงแต่เราเชิญชวนเราชี้ชวนวิงวอนวันนี้เราได้สร้างคนของเราในเสถียรธรรมสถาน1และเสถียรธรรมสถาน2ให้เป็นบ้านหลังที่2ของคนทุกคนโปรดศรัทธาในการมีชีวิตในช่วงนี้ของคุณให้ดีนะคะนอกจากคุณจะสงบเย็นอย่างไม่นิ่งดูดายความสงบเย็นนี้จะเป็นประโยชน์และไม่ตายทั้งเป็นถ้าใครต้องการเมล็ดพันธุ์แจ้งคุณแม่มาได้เลยถ้าใครต้องการตัวอย่างของการบ่มเพาะแตกหน่อต่อยอดมาเรียนรู้กับเราได้ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะแล้วระหว่างวันนี้เราจะมีการถ่ายทอดในกระบวนการของการทำงานเป็นระยะเพราะทีมงานของเรากำลังจะมาถึงแล้วและขอต้อนรับสื่อมวลชนนะคะที่ปรารถนาที่จะมาสังเกตการทำงานของเราใน 2-3 วันนี้ว่าทำอย่างไรที่นี่ถึงไม่นิ่งดูดายและไม่ยอมตายทั้งเป็นนะคะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ